บทสนทนาที่1สวัสดีค่ะคุณแอนกลับมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะกลับมาหลายวันแล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมคะสบายดีค่ะครอบครัวคุณไม่มาเที่ยวเมืองไทยด้วยหรือคะไม่ได้มาค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำงานยุ่งและท่านไม่อยากให้ดิฉันมาอยู่เมืองไทยค่ะหรือคะค่ะท่านไม่เห็นด้วยเลยตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมให้ดิฉันมาแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ท่านไม่ว่าอะไรแล้วค่ะคุณแอนคงจะชอบเมืองไทยมากนะคะทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้มาค่ะว่าแต่ว่าคุณมานีจะไปไหนคะจะเอาขนมไปฝากเพื่อนที่บ้านหน่อยค่ะเหรอคะงั้นพบกันวันหลังนะคะ